สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้นะคะพี่วิวอยู่ที่นี่เลยค่ะ Albright Melbourne ที่พี่วิวมาวิสิตที่เนี่ยเจอนักเรียนไทยนะคะแต่ว่าเจอแค่หนึ่งคน Welcome to Melbourne. We are waiting for our Thai students to join us. If you are from Thailand, you're welcome to come here.สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้นะคะพี่วิวอยู่ที่นี่เลยค่ะ Albright Melbourne นะคะบรรยากาศโรงเรียนเนี่ยนะคะหลังจากที่พี่วิวดูมาต้องบอกเลยค่ะว่าชอบที่นี่ไม่แพ้ที่ซิดนีย์เลยค่ะแต่ว่าบรรยากาศการเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างโรงเรียนจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกับโรงเรียนที่ชื่อว่า Albright ค่ะโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ facility ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างใหม่นะคะที่พี่วิวมาวิสิตที่เนี่ยเจอนักเรียนไทยนะคะแต่ว่าเจอแค่หนึ่งคนเท่านั้นเลยนะคะที่เมลเบิร์นนะคะส่วนที่ซิดนีย์ก็คือยังไม่เจอนักเรียนไทยเลยก็ถือว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะคะที่แบบว่าอยากจะได้ภาษาจริงๆไม่อยากเรียนกับโรงเรียนที่มีนักเรียนไทยเยอะคิดว่าAlbrightก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่ค่อนข้างตอบโจทย์น้องๆมากแถมราคาดีสุดด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวพี่วิวจะพาน้องๆไปดูชั้น2นะคะซึ่งชั้น2เนี่ยเป็นชั้นของรีเซพชันสำหรับนักเรียนนะคะที่มาเรียนวันแรกก็คือต้องไปติดต่อรีเซพชันที่ชั้น2ก่อนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะโรงเรียนนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ชั้นนะคะ wow. แบบสุดคูลเลยค่ะน้องๆคือชั้น2ชั้น4แล้วก็ชั้น8นะคะตอนนี้พี่วิวอยู่ชั้น8เดี๋ยวเราไปชั้น2กันเลยค่ะน้องที่มาเรียนที่นี่ค่ะจะได้ใช้บุ๊กเล่มนี้นะคะก็คือชื่อว่า Cutting Edge นะคะเราลองเดินไปดูบรรยากาศโรงเรียนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็น classroom นะคะเขาก็เรียนกันอยู่แหละอะไรแบบนี้นะแล้วก็น่าจะนักเรียนเรียนอยู่เลยยังไม่มีคนแล้วตรงนี้ก็เป็นคลาสรูมเหมือนกันไม่กล้าแอบถ่ายเพราะว่าpantry นะคะกับ common area ค่ะเก๋ๆเนาะ Hi, my name's Robert. Welcome to Melbourne. We are waiting for our Thai students to join us with our many South American students and improve your English and learn about Melbourne.Hello, how are you? My name is Thomas. I teach elementary English. So if you are from Thailand, you're welcome to come here. Thank you. เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆหลังจากที่พี่วิวนะคะได้พาน้องๆมาทัวร์ที่ Albright นะคะเมลเบิร์นหวังว่าน้องๆนะคะจะชอบที่นี่เหมือนกับพี่วิวเลยนะคะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนะคะเขาก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยรู้ใจนักเรียนเอเชียด้วยนะคะก็คือเขาเนี่ยจะมีนูโดลคัพนะคะบริการฟรีให้กับนักเรียนนะคะที่มาเรียนที่ออบายด้วยนะคะจะอยู่ที่แคนทีนเลยซึ่งตรงนี้นะคะที่พี่วิวยืนอยู่นะคะก็คือจะเป็นแคนทีนนะคะชั้น2ของที่โรงเรียนนะคะทุกชั้นของโรงเรียนเนี่ยก็คือจะมีแคนทีนทั้งหมดนะคะแต่ว่าชั้น2เนี่ยถือว่าเป็นแคนทีนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะน้องก็บรรยากาศของโรงเรียนนะคะก็จะตกแต่งด้วยธีมฮาโลวีนแบบนี้นะคะเพื่อให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนนะคะที่จะจัดในสิ้นเดือนตุลาคมนะคะน้องๆพี่วิวหวังว่าน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจจะมาเรียนภาษาที่เมลเบิร์นนะคะก็อย่าลืมโรงเรียนออไบนะคะเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนักเรียนไทยน้อยนะคะอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวกมากๆเลยล่ะค่ะและก็ที่สำคัญเลยค่ะถ้าสนใจอย่าลืมติดต่อทาง IEC Abroad นะคะ